แม้ปมวัยเด็กพวกเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่พวกเขาก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุกเองแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือประเด็นพูดคุยจากผาพิภพไททันครับต้องบอกก่อนว่าชื่อคลิปนี้มีชื่อว่ายิ่งรู้ยิ่งเศร้ากับอดีตของเขาเหล่านี้นะครับผมได้ยกตัวละคร5ตัวขึ้นมานะครับว่าตัวละคร5ตัวเนี้ยเขามีอดีตที่เลวร้ายมากๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออเว้ยคนเราเนี่ยนะเวลามีปมวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทำให้วัยที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มีความคิดมีความเศร้ามีความฝังใจอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีความกลัวติดตัวมานั่นแหละนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า5ตัวที่ผมคัดมาไม่มีเอเลนเยเกอร์นะครับผมเพราะว่าเอเลนเยเกอร์กับมิคาซาเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเอกที่หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นของ5ตัวนี้มันเป็น5ตัวที่เสริมเขาเป็นตัวละครที่เรียกว่ามีการมีความใกล้เคียงกับพวกพระเอกนะครับมีความใกล้ชิดกับพวกพระเอกแหละแต่ว่าหน้าเอามาเล่ามากกว่าจะเป็นพระเอกของไอเอเลนกับมิคาซานะครับเพราะว่าเอเลนกับมิคาซาผมจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปสำหรับตัวละคร2ตัวนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย5ตัวในคลิปนี้มีใครบ้างไปฟังกันเลยครับคนแรกนะครับผมกรีชาเยเกอร์นะไม่เล่าลูกก็เล่าพ่อนะก็คือกรีชาเยเกอร์เนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับผมอดีตของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ็บปวดมากนะครับกรีชาเยเกอร์มีความคิดเหมือนกับเอเรนทุกประการครับผมเรื่องของความคิดที่ต้องการเป็นอิสระต้องการรู้จักโลกภายนอกนะครับวันนึงเนี่ยกรีชาเขาได้พาน้องสาวนะครับเฟย์เยเกอร์ไปดูเรือเหาะข้างนอกเขตลิเบริโอนะครับและเหตุการณ์นั้นเองเนี่ยก็ได้เจอกับเอเรนคูเกอร์นะครับผมแล้วก็ทหารอีกนายหนึ่งที่มาแปลว่าเฝ้าสังเกตการแล้วก็เห็นว่าไอ้ชาวเอลเดียมออกมายิ่งโดนนะครับก็เล่นงานกรีชาสเลเทเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะพาเฟย์เนี่ยไปส่งที่บ้านให้นะครับผมมาส่งที่เขตลิเบเรโอให้เนาะแต่ว่าเฟย์ไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่บ้านครับผมแต่ว่าถูกส่งไปที่ริมแม่น้ำให้หมากินเล่นนะครับผมหมาก็ลุมกัดเฟย์จนตายเลยครับผมกรีชาก็เจ็บปวดมากเลยว่าทำไมทหารมึงไม่รักษาสัญญาแบบนี้วะนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกรีชาก็ได้ไปคุยกับพ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่ของกรีชาเนี่ยไม่ฟังกรีชาเนาะเพราะว่ากรีชาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยเฟย์ถูกกินเพราะทหารมันกลั่นแกล้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีการพูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้นะครับแต่พ่อแม่ของกรีชาเนี่ยมีความกลัวมากกว่านะครับก็คือไม่ต่อต้านอะไรเลยก็คือบอกให้กรีชาเนี่ยรับกรรมไปนะครับแล้วก็พวกทหารเนี่ยก็ได้เข้ามาแบบว่าพูดคุยกับพ่อของแม่ของกรีชาเนาะว่าแบบทำไมถึงปล่อยให้ลูกออกไปเดินข้างนอกอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พ่อกับแม่ของกรีชาต้องกลายเป็นคนผิดต้องกลายเป็นผู้รับผิดนะครับว่าเพราะผมไม่ดูแลลูกดีๆผมจะพยายามรักษาลูกให้ดีครับไม่ให้ลูกออกไปเดินเพ่นพ่านอีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีการพูดอย่างนี้กีชาก็อึ้งไปเลยว่าเอ้ากูผิดอะไรอ่ะกูไม่ได้ผิดนะหน่อยมึงอ่ะเล่นงานกูแล้วมึงก็พาน้องสาวกูไปโดนแดดนะครับกีชาก็มีความเจ็บปวดตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เขาพยายามพูดคุยกับพ่อกับแม่เรื่องของความเป็นอิสรภาพของชาวเอลเดียนะครับแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงไม่ค่อยแบบยอมรับความคิดของกีชานะครับเท่ากับว่ากีชาเนี่ยโดนพ่อนะครับตัดความสัมพันธ์มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเหมือนกับว่าพ่อไม่ยอมรับฟังอะไรเลยกับความคิดของกีชาที่ต้องการออกไปดูอิสรภาพนะครับต้องบอกก่อนว่าตระกูลเยเกอร์นี่คือแบบพ่อของกีชาเนี่ยนะไม่มีความคิดที่จะรักอิสรภาพเหมือนกับกรีชาเนาะลูกคนแรกของกรีชาอย่างซีก็ไม่ได้มีความคิดที่แบบว่าหลงไหลในอิสรภาพขนาดนั้นแล้วพอมาเป็นเอเลนก็มีคนที่ต้องการอิสรภาพอีกอะไรเงี้ยคือตระกูลนี้ก็แปลกดีนะครับมีผู้คนหลากหลายนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ากรีชาก็เติบโตขึ้นมากับปมนี้นะครับกระทั่งว่าตอนที่เขากำลังจะถูกทำให้กลายเป็นไททันที่เกาะสวรรค์เนาะตอนนั้นก็คือว่าไอซีหักหลังกรีชาเสร็จปุ๊บเนี่ยถูกส่งไปเพื่อจะทำให้กลายเป็นไททันเนาะและทีนี้เนี่ยเขาก็นึกถึงอดีตนะว่าทหารเนี่ยเคยเล่นงานไอทหารคนเนี้ยเคยเล่นงานน้องสาวของเขานะครับกรีชาก็ด่าทหารคนนั้นใหญ่เลยนะครับทหารคนนั้นก็คือกรอสนั่นเองนะครับพอด่าไปด่ามาปุ๊บโอ้โหยิ่งเพิ่มความแค้นให้กับกรีชาเลยว่าไอคนคนนี้มันดูถูกชาวเอลเดียแต่ว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ให้กรีชาได้สืบทอดพลังของไททันนะครับไททันจู่โจมมาจากเอเลนครูเกอร์เนาะแล้วก็จบเรื่องราวตรงนั้นไปกรีชาก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในกำแพงนะครับแล้วก็ได้ให้กำเนิดเอเลนขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะตอนที่ดำเนินเนื้อเรื่องนะครับเรียกว่าตายตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนั่นแหละแต่ว่าเขาได้มีการพูดถึงกล่าวถึงอยู่ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีอดีตที่ขมขื่นเลยทีเดียวนะครับคิดดูดิเราแบบว่าถูกจำกัดในกรงขังที่เราไปไหนไม่ได้เนาะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ยอมฟังเราพ่อแม่ก็อยู่ในความกลัวอะไรเงี้ยเรียกว่ากีชาน่าจะมีอดีตที่แสนเศร้ากันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับตัวที่2ของคลิปนี้ก็คือรีไวแอคเคอร์แมนนั่นเองนะครับรีไวเนี่ยเป็นคนนึงเลยที่อดีตขมขื่นอย่างเดียวไม่พอนะยังมาขมขื่นใน
ัจจุบันอีกด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีวายตอนเด็กๆเนี่ยเขาเกิดขึ้นมายังตัวผอมแห้งกร่องอยู่เลยนะครับแล้วแม่ของเขาที่เป็นผู้หญิงขายตัวเนี่ยก็ต้องมาถูกแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บพรากชีวิตไปนะครับและทีนี้รีวายก็ถูกอุปการะโดยเคนนี่แอคเคอร์แมนนะครับเนี่ยเห็นไหมปมแรกสุดคิดดูดิครับเด็กแบบผมว่านะตอนแม่ตายรู้สึกรีวายจะอายุไม่ถึง10ขวบด้วยมั้งน่ะก็คือเขาเนี่ยต้องสูญเสียแม่ไปนะครับแล้วก็ได้มาเจอเคนนี่แล้วอยู่เคนนี่ก็หายไปจากเขาอีกเหมือนกันนะครับฝึกวิชานู่นนี่นั่นให้เนาะแต่ก็หายไปในที่สุดนะครับแล้วทีนี้รีวายก็เหมือนกับรู้สึกว่ามีปมกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนที่เคนนี่ตายรีวายก็มีการบอกเอาไว้นะครับว่าเนี่ยทำไมตอนนั้นนายถึงหนีฉันไปถึงจากฉันไปโดยไม่บอกกล่าวเลยอะไรเงี้ยก็มีการพูดอย่างนี้กับเคนนี่นะครับเคนนี่ก็บอกว่าคนอย่างฉันมันเป็นพ่อคนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยรีวายก็ทักเคนนี่นะผมว่าในฐานะแบบเหมือนตอนแรกอะรีวายก็ไม่รู้หรอกว่าเคนนี่เป็นเขาเรียกว่าลุงแท้ๆของตัวเองนะครับแต่ว่าพอได้รู้ว่าเป็นลุงด้วยเนี่ยก็ยิ่งรักเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเจ็บปวดใจกับการสูญเสียเคนนี่ไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์ของรีวายเองเนี่ยเขาโตขึ้นมาเขาก็มีจังหวะที่ต้องสูญเสียฟารันกับอิซาเบลนะครับในภารกิจที่แบบออกไปนอกกำแพงครั้งแรกนะก็ในภารกิจต่างๆเนี่ยเขาก็มีการสูญเสียพวกพ้องมากมายแล้วก็รีวายเป็นคนนึงที่ผมเชื่อว่าน่าจะพบกับความสูญเสียมากที่สุดในเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นหัวหน้าด้วยเป็นบุคคลระดับหัวหน้าเนาะเป็นเฮโจเขาก็ต้องมีการแบบว่าผูกสัมพันธ์กับคนหลายๆประเภทหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วพอลูกน้องต้องมาเผชิญอันตรายปุ๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการสูญเสียนะครับแล้วก็รีวายไม่เคยไม่เจ็บปวดกับการสูญเสียของลูกน้องเลยไม่ได้ครั้งเดียวนะครับเรียกว่าเป็นคนที่น่าจะสตรองที่สุดในเรื่องแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะอวยนิดนึงสำหรับตัวละครปวดของตัวเองนะครับตัวละครที่3ของคลิปนี้นะครับที่ผมยกมาก็คือไรเนอร์นั่นเองครับผมไรเนอร์เป็นตัวละครนึงที่ผมใช้คำว่าน่าสงสารนะครับแล้วก็บทเนี่ยถูกขยี้เยอะมากในไม่ว่าเราจะอ่านมังงะไม่ว่าเราจะดูอนิเมะเนาะเราจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้มีปมในอดีตเยอะมากนะครับเอาจากวัยเด็กของเขาก่อนเลยนะครับแม่ของเขาเนี่ยก็ได้มีการบอกไว้นะครับว่าพ่อเนี่ยเป็นชาวมาเลแล้วก็เขาเนี่ยเป็นชาวอินเดียแล้วไรเนอร์ก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมพอไรเนอร์เป็นลูกครึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้ทางพ่อเนี่ยก็ไม่อยากจะมีลูกเป็นแบบว่าเชื้อสายปีศาจอยู่แล้วนะครับก็คือชาวอินเดียเนาะและทีนี้เนี่ยพอแบบว่าไรเนอร์เขาก็อยากจะให้พ่อของเขายอมรับเพราะว่ามันมีตำแหน่งนึงที่จะเป็นที่ยอมรับได้ในมาเลก็คือนักรบของชาวมาเลนะครับโดยที่ชาวอินเดียเป็นเพราะว่าคนที่เป็นชาวอินเดียสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้ใช่ไหมเขาก็พอได้รับสืบทอดไอ้ตัวการเป็นนักรบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้พลังไททันมาแล้วก็จะกลายเป็นชาวมาเลผู้ทรงเกียรตินะครับผมนี่ก็จะเป็นชื่อเสียงที่ชาวมาเลจะมอบให้กับชาวอินเดียที่มีความสามารถระดับนี้นะครับแล้วไรเนอร์ก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้เป็นนักรบของชาวมาเลอย่างเต็มตัวแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพ่อของเขาก็ไม่ยอมรับเขาเป็นลูกอยู่ดีนะครับไรเนอร์ก็เจ็บปวดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เขาได้มาค้นพบว่าเฮ้ยยังมีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาอยู่ก็คือแม่ของเขานะครับเรียกว่าไรเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นลูกดีเด่นเหมือนกันนะอยากอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพ่อไม่เอาก็อ่ะเรามียังมีแม่อยู่วะอะไรเงี้ยนะก็มีการอ่ะค่อยๆรักษาแผลใจมาตรงนี้นะครับแต่ว่าแผลใจอันนึงที่เป็นปมวัยเด็กของไรเนอร์ก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับตอนที่ไปถึงเกาะพาราดีแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกจะมีมาเซลใช่มั้ยมีแอนนี่เบลโทแล้วก็ไรเนอร์4คนเนี่ยเข้าไปเพื่อจะเป็นภารกิจชิงตัวพลังราชาไททันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไรเนอร์กับพูดถึงก่อนนะครับมาเซลก็สารภาพว่าที่ไรเนอร์ได้เป็นนักรบเนี่ยเป็นเพราะมาเซลไปพูดข่มน้องชายตัวเองไว้นะครับว่าไอ้น้องชายเนี่ยมันไม่ดีเนาะน้องชายมันอย่างงี้มันอ่อนหัดไรเนอร์ดีกว่าเยอะๆเลยเนี่ยไปพูดแบบเหมือนกับว่าดิสเครดิตน้องชายตัวเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สืบทอดพลังไททันกลายเป็นว่าทหารของชาวมาเลก็เลือกไรเนอร์เป็นผู้สืบทอดพลังไททันกรอบแทนนะครับต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไรเนอร์นะครับไรเนอร์ก็คิดว่ากูได้มาเพราะความสามารถตัวเองนะเพราะว่าตอนนั้นก็แบบมีการรับไอ้พอโก้ไว้นะว่าก็เพราะนายเป็นที่หลงให้อ่ะพอโก้นะก็เลยไม่ได้รับสืบทอดพลังอ่ะอยู่เนาะนะครับพอโก้โกรธมากเลยพอโก้ก็ไม่รู้ความจริงนะครับคนที่รู้ความจริงก็มีแค่มาเซลแล้วตอนนั้นเนี่ยเล่าเอนนี่กับเบลโทก็ฟังอยู่ด้วยแล้วทุกคนเนี่ยก็กำลังเหม่อๆกันแล้วทีนี้เนี่ยยูมิวที่เป็นไททันไร้สติก็โผล่ขึ้นมานะครับจับมาเซลกินแล้วก็ได้กลับคืนร่างเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอขาดมาเซลไปปุ๊บเนี่ยทุกคนที่เหลือก็ต้องดำเนินภารกิจกันอย่างแบบว่าทุลักทุเลนิดนึงนะครับก็คือต้องไปเตะกำแพงชิกันชิน่าแล้วก็ให้พวกไททันเนี่ยบุกเข้าไปในกำแพงเพื่อที่จะดูว่าพวกราชาเนี่ยจะตอบรับสถานการณ์นี้ยังไงนะครับตอนที่ไรเนอร์ต้องพุ่งชนกำแพงมาเรียหลังจากที่เบลโทเตะกำแพงไปแล้วด้วยเนี่ยก็ตัวเองก็ยังนึกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรวะทำไมต้องขอโทษฉันด้วยละมาเซลแล้วฉันเป็นอย่างนี้เพราะว่ายังไงเพราะว่าความสามารถของฉันเหรอหรือว่าเป็นเพราะฉันอ่อนแอแต่ว่าดันโชคดีอะไรเงี้ยคือไรเนอร์ตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองเยอะมากแล้วก็อันนั้นน่ะก็จะเป็นปมความเจ็บปวดของไรเนอร์นะครับไรเนอร์เนี่ยมีชีวิตที่ไม่โสภาจากการที่พ่อไม่รักนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องแบบมาได้ตำแหน่งแบบว่าไม่ใช่ความสามารถของตัวเองก็
็มีความเจ็บปวดเยอะทำให้มาเซลถูกกินแล้วก็ทำให้แม่ของเพื่อนรักอย่างเอเลนต้องถูกกินไปด้วยนะครับก็คือการที่คาร่าถูกกินไม่ใช่ว่าไลเนอร์ไม่รู้สึกผิดนะไลเนอร์รู้สึกผิดมากครับรู้สึกผิดแค่ไหนผิดจนอยากตายครับมันจะมีฉากนึงที่ไลเนอร์เอาปืนแบบจ่อปากตัวเองแล้วถ้าไอฟาโก้ไม่ทุบกำแพงแล้วตอนนั้นไลเนอร์บทหมดไปแล้วครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครนึงที่มีความเจ็บปวดมากๆเลยนะครับผมสำหรับอดีตของเขาตัวละครที่4นะครับผมก็คือฮิสโตเรียครับฮิสโตเรียเนี่ยเป็นคล้ายๆไรเนอร์นะก็คือว่าเป็นคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่มีคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากให้เขาเกิดมานะครับในกรณีของฮิสโตเรียคือแม่เขาไม่อยากให้เกิดมานะครับต้องเล่าไปถึงล็อกเดสนะครับล็อกเดสเนี่ยมันเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับเป็นคนที่สันดานไม่ดีคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยไปเหมือนกับว่ามีชู้ไปทั่วนะครับผมไม่สมกับเป็นราชาเลยทีนี้เนี่ยคนที่มีสายเลือดของราชาแม่งทำตัวอย่างนี้ก็ไม่น่าให้อภัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าล็อกเดสเนี่ยมีไปมีลูกกับแม่ของฮิสโตเรียนั่นแหละนะครับผมแล้วแม่ของฮิสโตเรียเนี่ยพอท้องฮิสโตเรียขึ้นมาปุ๊บก็เอาละดิเลื่อนแดงนะครับก็เลยต้องปิดปากแม่ของฮิสโตเรียแล้วทีนี้เนี่ยก็ให้พวกเคนนี่ไปจัดการนะแล้วพอพวกเคนนี่จัดการกำลังจะจัดการแม่ของฮิสโตเรียอยู่แล้วเนี่ยแม่ฮิสโตเรียก็พูดใส่ฮิสโตเรียนะครับตอนนั้นฮิสโตเรียเป็นเด็กเลยครับถ้าคนอย่างเธอไม่เกิดมาฉันคงไม่ต้องตายนะแล้วคืออัลมาที่เป็นแม่ของฮิสโตเรียพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคิดดูดิครับว่าเด็กคนนึงที่เพิ่งเกิดมาแล้วแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดพูดอย่างนี้ใส่ตัวเองจะยิ้มแย้มแจ่มใสร้องคาราโอเกะได้ป่าวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคำพูดนี้คำเดียวผมว่าเป็นคำพูดที่ฝังใจฮิสโตเรียมาว่าฉันน่ะไม่น่าเกิดมาเลยนะครับแล้วก็คนที่รับรู้ปมเนี้ยของฮิสโตเรียได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นยูมิลนะครับเพราะว่ายูมิลเองก็รู้ว่าฮิสโตเรียกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับให้กำลังใจกับฮิสโตเรียว่าเธอจงยืดอกแล้วก็มีชีวิตในแบบที่เธออยากเป็นนะอะไรเงี้ยก็มีการบอกกับฮิสโตเรียว่าอย่างนี้ฮิสโตเรียถึงได้กล้าเปิดเผยตัวเองนะครับว่าตัวเองไม่ได้ชื่อคริสต้านะตัวเองชื่อฮิสโตเรียนั่นเองครับผมก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โดนแม่พูดคำทำร้ายจิตใจไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับสำหรับฮิสโตเรียนะแต่ว่าในปัจจุบันเธอก็มีชีวิตที่มีความสุขนะครับผมหนึ่งคือได้เป็นราชินีสองคือได้มีลูกนะครับผมถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีการเติบโตสามารถก้าวข้ามปมในวัยเด็กมาได้เป็นอย่างดีครับผมตัวละครที่5ของคลิปนี้นะครับผมต่อกันมาเลยเมื่อกี้จากพูดถึงของฮิสโตเรียนะครับยูมิลนั่นเองนะยูมิลนี่คือเป็นยูมิลที่เป็นเพื่อนคริสต้านะก็คือเพื่อนของฮิสโตเรียนะครับยูมิลเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าจะเมื่อ50ปีก่อนที่เหตุการณ์ไททันมาคือมาเตะกำแพงเนี่ยครับมันจะมีเรื่องราวของเด็กคนนึงที่อยู่ที่มาเลย์นะครับแล้วก็เขาเนี่ยเหมือนกับถูกเชิดชูเป็นพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือยูมิลนั่นเองนะครับยูมิลคือบรรพบุรุษยูมิลนะและทุกคนเนี่ยก็เลยเอาชื่อของบรรพบุรุษยูมิลมาใส่ให้ชื่อเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ก็เลยชื่อยูมิลแล้วก็กลายเป็นยูมิลที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับยูมิลคนนี้นะเขาได้รับการเชิดชูว่าเป็นราชินีเป็นเทพเจ้ายูมิลสมะมันท่านยูมิลอะไรอย่างงี้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกทหารก็มาจับได้นะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันพวกแบบว่าหลอกลวงมันเป็นพวกแบบว่าไอ้18มงกุฎนู่นนี่นั่นก็มีการลงทันกันต่างๆนานาเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจุดจบของพวกที่อยู่ในฝูงของพวกยูมิลเนี่ยก็ถูกจับไปทำให้กลายเป็นไททันกันหมดเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอทุกคนกลายเป็นไททันปุ๊บยูมิลเองก็ไม่รอดครับยูมิลก็เลยต้องกลายเป็นไททันนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งไปนะครับผมจะบอกว่าการที่ยูมิลเขามีอดีตที่เจ็บปวดคือ1เขาเนี่ยไม่มีคุณค่าในตัวเองแล้วอยู่ๆใครก็ไม่รู้มายกย่องให้เขากลายเป็นแบบว่าแบบเหมือนเป็นเทพธิดาของพวกเขาแล้วทีนี้พอวันนึงถูกหักหลังถูกอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นคนที่ต้องถูกลงทันนะครับประหารชีวิตด้วยการทำให้กลายเป็นไททันนะครับซึ่งการกลายเป็นไททันของยูมิลมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากนะเพราะว่า1คือไททันเนี่ยมันไม่ตายนะครับมันจะมีชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆเนาะการกินคนของมันไม่ใช่เพื่อที่จะแบบให้มีชีวิตรอดไงกินคนเพื่อที่จะสังหารเท่านั้นแล้วยูมิลเนี่ยมันก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับหลาย10ปีเลยทีเดียวนะจนได้มาเจอกับพวกมาเซลนั่นแหละครับผมพอได้กินมาเซลปุ๊บเนี่ยก็ได้กลับเป็นมนุษย์นะแล้วก็ตอนที่ยูมิลได้กลับเป็นมนุษย์ต้องบอกเลยว่ายูมิลเขาสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาอยู่ในความฝันมาตลอดนะก็คือเหมือนกับอยู่ในฝันที่ไม่ตื่นนะเขาเคยพูดคำนี้กับไลเนอร์นะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้พวกนายเนี่ยฉันคงอยู่ในฝันที่ไม่มีวันตื่นไปแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับพวกไลเนอร์นะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งนึงที่ยูมิลได้กลับมามีชีวิตนึงอีกครั้งนะครับแล้วก็ตอบแทนไลเนอร์ด้วยการยอมเสียสละชีวิตเพื่อให้ไลเนอร์กับเบลทอดไม่โดนทำโทษนั่นเองครับผมเรียกว่าอดีตเจ็บปวดมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วต้องสละชีวิตนะหลายๆคนนะที่เป็นแฟนก็ถามว่าตอนนั้นคือทำไมแบบยูมิลไม่กลับไปกับฮิสโตเรียเนาะทำไมต้องยอมมากับไลเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของยูมิลไปละกันนะครับเพราะว่าเขาน่าจะอิ่มละกับการที่ได้กลับมามีชีวิต
ตามรูปแบบของการเป็นมนุษย์ปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็น5ตัวละครที่ผมยกมานะครับเรียกว่าน่าจะมีอีกหลายตัวเนาะที่เป็นตัวละครแนวๆเนี้ยก็คือแบบมีอดีตที่ขมขื่นแต่ว่าผมว่าไอ้5ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะโดนใจผมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีตัวละครที่มีอดีตที่ขมขื่นที่โดนใจท่านผู้ชมเนี่ยสามารถแชร์ให้ฟังกันได้นะครับเพราะว่าผมชอบเสน่ห์เรื่องนี้ของไอ้ผาพิวัฒน์มากเลยก็คือว่าการที่ตัวละครมีปมมีอดีตเขาถึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคุยนะครับผมมี5ตัวมาคุยแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีตัวอะไรมาคุยบ้างก็คอมเมนต์โลดเลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ